ี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับยังอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือการแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มในตอนนี้นะครับที่ด่าประเทศตัวเองลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มองเหตุมองผลนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินมารูปแบบไหนรัฐธรรมนูญแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรือแก้ได้มีเงื่อนไขผลที่ออกมาม็อบก็จะไม่หยุดเห็นไหมม็อบยังคงเดินหน้าอยู่เพราะเป้าหมายของเขาต้องการที่จะให้มีการแก้ไขธรรมนูญแก้ไขเพื่อใครเพื่อประโยชน์พวกเขาแก้ไขธรรมนูญต้องใช้เงินเท่าไหร่ 4,000 ล้านบาท 4,000 ล้านบาทซื้อวัคซีนเนี่ย 3,000 กว่าล้านโดสนะครับนั่นหมายความว่าเราจำเป็นไหมไม่มีความจำเป็นมีความจำเป็นจะไม่มีการแก้แต่เขาจะทำไงเขาก็ต้องลุกบุกตีเขาหวังอะไรนิรโทษกรรมนะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้ยินเรื่องนิรโทษกรรมตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาแล้วทักษิณโผล่มาเสื้อแดงมาเลยเสื้อแดงโผล่ทันทีเลยโอเคไหมฮะเสื้อแดงโผล่มาทันทีทักษิณมาเสื้อแดงโผล่สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTubeรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พ้นแผนจ่อยึดทำเนียบนะซึ่งมีการเคลื่อนพลไม่ว่าจะเป็น P-Move นะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบบางกรอยนะครับไม่ว่าจะเป็นม็อบเดินทะลุฟ้าซึ่งเดินไปล้อมทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการจัดชุมนุมเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเราไปดูในเชิงปรากฏการณ์นะครับแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ได้เข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันครับนะครับวันนี้ลูกหลานนะครับใครเป็นเสื้อแดงแล้วยืนหยัดอยู่ข้างสถาบันรัฐศาสตร์ตบมือครับตบมือตบมือนะครับตบมือพี่น้องครับการที่นะครับพี่น้องผมจะพาพี่น้องมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าพี่น้องเสื้อแดงเนี่ยนะครับยังอยู่ข้างสถาบันพระมหากษัตริย์นั่นคือการแยกแยะด้วยเหตุด้วยผลไม่เหมือนกลุ่มคนบางกลุ่มในตอนนี้นะครับที่ด่าประเทศตัวเองลามไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยไม่มองเหตุมองผลนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเสื้อแดงที่มีแนวคิดแบบนี้นะครับเราอย่าไปปิดกั้นนะครับแต่ให้เราโอบอ้อมเขานะครับเพราะเขามองถึงบริบทบ้านเมืองเราจริงๆถึงแม้อุดมการณ์ทางการเมืองจะแตกต่างแต่เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับคือเรื่องของเสาหลักของประเทศทุกคนไม่ว่าจะเป็นแดงเป็นเหลืองนะครับต้องอยู่ในประเทศที่มีเสาหลักในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นนะครับการรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เอาไว้นะครับนี่คืออุดมการณ์ของคนรุ่นใหม่นะฮะคนรุ่นใหม่เรานะครับไทยรักษาเราไม่ยุ่งการเมืองนะครับเราไม่มีฝ่ายทางการเมืองแต่เรามองว่าการมีสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับทำให้เรานะครับใช้ชีวิตได้อย่างปกติพี่น้องผมตั้งข้อนี้ขึ้นมาทำไมนะครับกำลังจะบอกว่าอะไรบางอย่างบางเรื่องที่คนรุ่นใหม่กลุ่มปลดแอกข้างบนนะครับผมเชื่อนะครับว่าน้องๆเนี่ยข้างบนเนี่ยมีแนวคิดแบบนั้นนะครับโทษทุกอย่างโทษสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ประเทศไทยมาได้แค่นี้พี่น้องครับผมจะบอกว่าให้พี่น้องไปดูพม่าให้พี่น้องไปดูเขมรไปดูเวียดนามนะครับประเทศเหล่านั้นนะครับไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ผมก็จะบอกว่าอะไรนะน้องๆข้างบนฟังให้ดีนะครับคนเดียวที่เข้าใจนั่นคือเพชรเม็ดหนึ่งของเราก็เหมือนกันนะฮะประเทศเหล่านั้นไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องครับเหตุการณ์การล่าเมืองขึ้นสมัยรศ .12 ประเทศในภูมิภาคนี้เราเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนาทางอาวุธนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับประเทศตะวันตกอย่างฝรั่งเศสที่พ่อมันที่เชิดทุนทุกวันนี้ฝรั่งเศสนี่แหละ100ปีก่อนมันมาล่าเมืองขึ้นเราเสียจันทบุรีไปนะฮะประเทศอย่างคนอย่างนายปิยบุตรยกย่องนักหนานี่แหละประเทศนี่แหละ
ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นนะม็อบเดินทางไป2วันเดินทางไปเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลก็ไม่ทำการสกัดกั้นให้อยู่บริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลนะผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งเป็นโฆษกก็ออกมายืนยันบอกว่าการกระทำของม็อบนั้นมีความผิด2ข้อหานะครับคือละเมิดพรกฉุกเฉินนะครับแล้วก็ละเมิดพรกควบคุมโรค2ข้อหานี่โดนแน่นอนนะครับนั่นคือข้อเก่าหาม็อบก็อ้างเรื่องของบางกรอยนะเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของบางกรอยอีกคลิปหนึ่งนะครับแล้วก็ม็อบพีมูฟนะครับออกมีการเคลื่อนไหวตอนนี้ม็อบก็เรียกร้องฮะแกนนำก็มีการเรียกร้องจากในคุกบอกว่าจะต้องมีการสู้กันอีกรอบว่าจัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งจะต้องมีการแก้ไขธรรมนูญจะต้องมีการเคลื่อนไหวในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองฮะหลักนี้เขาเรียกว่าดาวกระจายนะกระจายเข้าไปไหนมุ่งหน้าไปที่เดียวทำเนียบรัฐบาลมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในเชิงงานสังเคราะห์นะสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้นะเป็นกลยุทธ์การยึดทำเนียบเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนไหมเคยเกิดขึ้นมาก่อนฮะในสมัยการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่เข้ายึดทำเนียบรัฐบาลการชุมนุมของกลุ่มกปส.นะครับการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงก็ใช้กลยุทธ์นี้ใช้หลักดาวกระจายสร้างความฮือฮากับสื่อมวลชนเดินกันกล่องกองแข็งกำลังก็มีนิดเดียวจะยึดทำเนียบก็ยึดไม่ได้ตอนนี้พีมูฟมาแล้วสมัชชาคนจนนะที่ผมเรียนไว้เขาไปรอมาไปรอบอกจะปักหลักปักค้างยอเพื่ออะไรในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองพอใช้หลักดาวกระจายมาถึงมันก็จะม็อบค่อยๆทยอยเข้ามาทยอยเข้ามาทยอยเข้ามานะครับรอเวลาล้อมอะไรทำเนียบรัฐบาลคือเป้าหมายที่สั่งงานที่บัญชาการของรัฐบาลซึ่งเคยเจอมาก่อนรัฐบาลยิ่งลักษณ์สมัครสมชายเขาก็เอาบ้างหลักที่เคยมาก่อนก็เอาบ้างตอนนี้ทางฝั่งรัฐบาลทำอย่างไรก็มอบให้ธรรมนัสเข้าไปทำการเจรจากับม็อบบางกรอยทำการเจรจากับพีมูฟนะครับทำการเจรจากับม็อบทะลุฟ้านะซึ่งกำลังไม่ค่อยมีแล้วกำลังมีไม่มากกร่อยไปทุกๆวันแล้วก็พยายามมีอาจารย์พยานจัดกิจกรรมจัดเวทีเสวนาเรียกร้องโน่นนี่นั่นจะต้องมีการแก้ไขจำนวนฝ่ายค้านนะฮะกับพรรคไอ้แมวก็ต้องแก้ไขจำนวนพรรคธนาธรก็ต้องมีการแก้ไขจำนวนแก้ไขใครไม่แก้มีเรื่องเราไม่ผ่านวาระสามอย่างนั้นอย่างนี้จะจัดการนะฮะจตุพรก็ประเมินว่าจะมีการคว่ำนะในช่วงสวนะจะเกิดการลุกคือจะเกิดการชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นนะในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนท่านผู้ชมและเรียนหุ้นส่วนไปแล้วนะครับบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินมารูปแบบไหนรัฐธรรมนูญแก้ได้หรือแก้ไม่ได้หรือแก้ได้มีเงื่อนไขผลที่ออกมาม็อบก็จะไม่หยุดเห็นไหมม็อบยังคงเดินหน้าอยู่เพราะเป้าหมายของเขาต้องการที่จะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแก้ไขเพื่อใครเพื่อประโยชน์พวกเขาแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องใช้เงินเท่าไหร่4,000 ล้านบาท4,000 ล้านบาทซื้อวัคซีนเนี่ย3,000 กว่าล้านโดสนะครับนั่นหมายความว่าเราจำเป็นไหมไม่มีความจำเป็นไม่มีความจำเป็นจะไม่มีการแก้แต่เขาจะทำไงเขาก็ต้องลุกบุกตีเขาหวังอะไรนิรโทษกรรมนะเดี๋ยวอีกไม่นานเราจะได้ยินเรื่องนิรโทษกรรมตัวละครตัวสุดท้ายโผล่มาแล้วทักษิณโผล่มาเสื้อแดงมาเลยเสื้อแดงโผล่ทันทีเลยสังเกตไหมฮะเสื้อแดงโผล่มาทันทีทักษิณมาเสื้อแดงโผล่สถานการณ์แบบนี้จะเป็นยังไงนะครับรัฐบาลก็รู้แล้วล่ะว่าเขาจะมายึดเขาก็ลึงพยายามให้คนไปเคลียร์พยายามคุยด้วยเงื่อนไขคุยด้วยเงื่อนไขไม่ได้เขาก็จำเป็นต้องสลายส่วนเพนกวินเป็นยังไงตอนนี้ก็รับรายงานนะว่าได้ไปอยู่แดนพิเศษแดน5ผู้ต้องหาเด็ดขาดคือโทษประหารชีวิตไปนอนขังรวมนะเพนกวินซ่านะปรากฏว่ากระทรวงยุติธรรมนะก็กรมโดยกรมราชทัณฑ์ก็ไปขังไว้กรณีพิเศษก่อนหน้านี้ก็โพสต์ข้อความโน่นนี่นั่นยังค้างแกนนำอีกหลายคนนะไม่รู้อานนท์จะได้ไปหรือเปล่าแต่สมัยพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็ไปหากลุ่มคนเสื้อแดงนะก็โดนแยกขังแบบนี้นะครับก็หายนิ่งเงียบไปพักใหญ่นะตอนนี้ก็หายซ่าแล้วแกนนำเสื้อแดงเคยโดนนี้มาก่อนนะตอนนี้ฝ่ายต่อต้านกลยุทธ์ของไอ้แมวก็จะดาวกระจายดาวกระจายก็ไปล้อมทำเนียบหวังเขายึดทำเนียบหลักนะไม่ยึดทำเนียบก็ยึดสภาไม่ยึดสภาก็ศาลไปป่วนศาลไม่ป่วนศาลก็ศาลที่ประชุม4ที่อย่างที่ผมเรียนเนี่ย4หลักก็เดินอยู่แค่นี้นะครับทำเนียบคือเป้าหมายไม่เป้าหมายนะครับเขาจะรุกบุกตีเมื่อไหร่เขายึดทำเนียบเมื่อไหร่ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองในจังหวะของมันเนี่ยเขาวางไว้วันที่6เมษายนทำไมวันที่6เมษายนวันจักรีเขาจะสร้างความวุ่นวายในวันจักรีนะครับเพราะเราคงเห็นว่าการต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับคนเหล่านี้และเขาแสดงเจตนาลมชัดเจนฮะ
บอกว่ารักชาติรักชาติรักชาติถึงเวลาบางคนก็ถึงเวลาเพลงชาติมาก็นอนนอนไม่ยอมรับเพลงชาติต่อต้านแม้กระทั่งชาติของตัวเองเพลงชาติของตัวเองนะครับที่เปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามนะครับคือพวกนี้เป็นคนขวางโลกเอาไว้ง่ายนะครับสถานการณ์ของเขาจะเป็นยังไงม็อบจะเป็นยังไงพวกเรายังรู้จะบุกยึดทำเนียบรัฐบาลก็รู้แล้วจะแก้ปัญหาแก้ได้ไหมได้ยากไหมไม่ยากนะครับเมื่อทุกคนรู้ทุกคนก็ต้องแก้ปัญหานะครับกำลังเขามีพอไม่ยึดทำเนียบยังไม่มีพอมันเป็นทัพหลวงหรือยังยังไม่ใช่ทัพหลวงนะครับแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือมีเสื้อแดงโผล่มาแล้วหลังจากยิ่งลักษณ์กับทักษิณโผล่ขึ้นมาเสื้อแดงโผล่ขึ้นมาเลยตัวละครตัวสุดท้ายโผล่ขึ้นมามาเลยเสื้อแดงมาแล้วนะครับเสื้อส้มเสื้อส้มแผ่วลงแผ่วลงแต่เสื้อแดงมาแทนเริ่มมาสำทับตอนนี้เขาจะเคลื่อนใหญ่หรือยังยังไม่เคลื่อนใหญ่รู้ได้ไงมันยังไม่มีการเรียกประชุมในตึกเดิมไม่เรียกประชุมนักการเมืองและพรรคการเมืองของเขานะฮะแล้วก็ยังไม่ได้มีการจ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินกันเมื่อไหร่ฮะหนีไม่พ้นเขาจะจ่ายเงินในช่วงสิ้นเดือนก่อนวันที่6เมษายนก็จะจ่ายก่อนวันที่ก่อนคงประมาณเดือนมีนาคมจ่ายเงินแล้วนะครับเพื่อเคลื่อนหาคนเข้ากรุงเทพมหานครอบจที่เขาชนะไป10จังหวัดนะก็คงขนถูกขนเข้ามาในกรุงเทพมหานครเช่นกันเกมนี้เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองเป็นแผนลับที่มีการมีหลักที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับเป็นแผนลับใหม่ของเขาที่ตอนนี้ไล่ไปสภาก็ไม่ได้นะรัฐมนูลก็แก้ไม่ได้แก้มาผ่านวาระ3ก็ต้องทำประชามติทำประชามติเขาก็อยากจะรอดนะก็ขู่ว่าทำไมทำประชามติไม่ยอมให้ทำหรือว่าทำมาแพ้ฉันก็ไม่ยอมก็ป่วนอารวาสละวุ่นวายก็ใช้ความแรงผมเรียนย้ำนะฮะว่ารัฐบาลไม่เคลียร์ให้จบก่อนวันที่6เมษายนปล่อยเกมผ่านวันที่6เมษายนขึ้นไปการพัฒนาทางการเมืองจะเกิดขึ้นนะครับงานนี้ไม่ใช่เฉพาะเผากรุงเทพนะครับปี53ที่ว่ารุนแรงปีนี้จะรุนแรงกว่าไปดูในเชิงสถิติว่าเกิดอะไรขึ้นสเปนเกิดการชุมนุมประท้วงเผารถเผาก่อการจลาจลเกิดขึ้นในรัสเซียเกิดการกวาดล้างกลุ่มต่อต้านวลาดิเมียร์ปูตินจับกลุ่มไป200คนพม่านะฮะเกิดการชุมนุมประท้วงมีการฆ่าทิ้งไปวันเดียวเนี่ย12รายรวมแล้วเกือบ100รายแล้วนะฮะที่มีการสังหารฝ่ายต่อต้านนะครับการชุมนุมประท้วงในฮ่องกงมีการกวาดล้างกลุ่มม็อบทั้งหมดจับกลุ่มคดีตามกฎหมายทั้งหมดในประเทศไทยจับกลุ่มไปแล้วบางส่วนนะครับผมเรียนย้ำนะว่าต้องเคลียร์ให้จบก่อนวันที่6เมษายนถ้าเคลียร์ไม่จบวุ่นแน่นอนเพราะแผนลับของเขามีเป้าหมายในการยึดทำเนียบรัฐบาลและไม่ใช่เล่นงานเฉพาะพลเอกประยุทธ์เป้าหมายต้องการกดดันสถาบันเพื่อให้นิรโทษกรรมให้กับพวกเขาและครอบครัวทั้งหมดให้พ้นผิดจากการทุจริตนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิตรกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พ่อมีแต่รักพ่อมีแต่ให้พ่อคิดพ่อสร้างพ่อทำเรื่อยไปหนักเพียงใดพ่อไม่หวั่นอุปสรรคพ่อไม่ท้อพ่อเดินต่ออย่างมุ่งมั่นด้วยความรักความผูกพันพ่อไม่พรั่นทุกท้องไผ่ในยามที่เราหลับพ่อเรานั้นยังตื่น
ียงข้างอยู่ทุกวันคืนพ่อคิดถึงแต่ลูกหลานไทยสายทานแห่งความรักของพ่อไม่เหือดหายทุกก้าวที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นให้นานเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจให้ทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจที่พ่อย่ำไปพ่อให้รักนำทางพ่อไม่เคยบอกให้รักพ่อแต่พ่อพร่ำบอกให้รักกันคำสอนของพ่อเรานั้นเท่านานลูกจะไม่ลืมทรงสถิตในดวงใจไทยทุกดวงโอ้พ่อหลวงในดวงใจโอ้พ่อหลวงในดวงใจ